สู่มิติหรือภูมิที่แอบแฝงการเล่นซ่อนหาเป็นการเล่นสนุกอย่างหนึ่งของเด็กไทยตั้งแต่อดีตกาลนานมากระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังมีการเล่นกันอยู่ท่านผู้ฟังส่วนมากรวมทั้งตัวดิฉันด้วยก็ย่อมเคยเล่นกันเมื่อตอนเด็กๆ เรามาขอทบทวนวิธีการเล่นกันก่อนนะคะเด็กหลายๆคนอย่างน้อย2คนขึ้นไปตกลงเล่นซ่อนหารวมกลุ่มกันเข้าให้คนหนึ่งเป็นคนหานอกนั้นไปซ่อนเริ่มด้วยคนที่ตกลงเป็นคนหายืนปิดตาตนเองอย่าให้เห็นว่าใครไปซ่อนที่ไหนบางทีก็แกล้งปิดตาทำนิ้วห่างๆพอเห็นได้ว่าใครไปซ่อนที่ไหนคนซ่อนต้องรีบวิ่งไปหาที่ซ่อนประมาณครึ่งนาทีคนหาจึงเปิดตาและวิ่งตามหาคนซ่อนตามซอกตามซุ้มหรือตามพุ่มไม้ที่เราคะเนว่าผู้ซ่อนจะไปซ่อนตัวอยู่เมื่อหาพบผู้ใดก็ร้องชื่อผู้นั้นออกมาว่าพบแล้วพบผู้ใดเป็นคนแรกผู้นั้นจะต้องมาเป็นคนหาคนต่อไปการเล่นซ่อนหานี้เล่นเวลากลางวันจะเป็นเวลาไหนก็ได้เมื่อแดดร่มลมตกแล้วเป็นที่สบายของเด็กๆผู้ใหญ่แต่ก่อนมักห้ามไม่ให้เด็กเล่นเวลาเย็นเวลาจะเข้าใต้เข้าไฟผู้เล่าเคยได้ยินเขาว่าถ้าเล่นซ่อนหาเวลาพลบค่ำจะถูกผีพาไปซ่อนนานๆหาเท่าไรก็ไม่พบบางทีก็ได้ยินว่ามีเด็กที่เล่นซ่อนหาบางคนหายไปนานจนมืดค่ำผู้ใหญ่รู้ก็เป็นห่วงถือตะเกียงออกค้นหาพบกำลังนั่งเฉยไม่พูดไม่จาไม่สนใจใครใครจะเรียกจะขานต้องเข้าไปดึงมือมาจึงทำท่ารู้สึกตัวแต่คำที่ได้ยินนั้นก็ได้ยินจากเด็กเหมือนเป็นคำพูดลอยๆไม่มีหลักฐานยืนยันพึ่งมาได้ยินเรื่องราวและมีตัวบุคคลยืนยันทางโทรทัศน์นี่เองจึงได้คิดว่าผู้ใหญ่แต่ก่อนเขาห้ามไม่ให้เด็กเล่นซ่อนหาเวลาโผล่เพ้เกรงจะถูกผีพาไปซ่อนหรือเกิดการผิดปกติหาไม่พบตัวนั่นก็เป็นคำห้ามที่มีมูลและแล้วเรื่องก็ปรากฏทางรายการทีวีท้าพิสูจน์ที่คุณถาปกรดิษยนันท์ได้จัดขึ้นทางทีวีช่อง7ประจำวันอาทิตย์มีเรื่องหนึ่งชื่อวิญญาณ2รูปแบบเรื่องนี้ได้ดูได้ฟังแล้วรู้สึกทึ่งมากพิธีกรได้เชิญคุณชูรัตน์ชัยมงคลผู้ประสบเรื่องเองตอนเป็นเด็กมาให้สัมภาษณ์เล่าเรื่องราวออกอากาศเมื่อวันที่3ตุลาคม2532ผู้เล่าขอสรุปดังต่อไปนี้คุณชูรัตน์ชัยมงคลเมื่อยังเป็นเด็กในวัยเล่นวัยเรียนอยู่นั้นอยู่ทางภาคเหนือวันว่างก็จะมีการเล่นสนุกสนานกันในหมู่เพื่อนในบริเวณบ้านเสมอซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาวันหนึ่งคุณชูรัตน์ชัยมงคลในเวลานั้นยังเป็นเด็กชายชูรัตน์ชัยมงคลกับเพื่อนๆที่เล่นกันวันนั้นเล่นซ่อนหากันในบริเวณบ้านช่วงหนึ่งเด็กชายชูรัตน์เป็นคนอยู่โยงคือเป็นคนยืนปิดตาตัวเองให้คนอื่นไปซ่อนแต่เด็กชายชูรัตน์ปิดตาตัวเองพอมองเห็นได้เห็นเพื่อนเล่นคนหนึ่งเธอชื่อเด็กหญิงอิ่มคำมุดเข้าไปซ่อนใต้ถุนเกวียนที่มีอะไรบังข้างๆอยู่ซึ่งจอดอยู่บริเวณบ้านเด็กชายชูรัตน์หมายใจจะหาเด็กหญิงอิ่มคำให้พบก่อนเพื่อที่จะได้ให้เป็นคนหาคนต่อไปพอเด็กหญิงอิ่มคำมุดหายเข้าไปใต้ถุนเกวียนตนจึงรีบวิ่งไปที่เกวียนที่มองเห็นคิดว่าต้องพบแน่แต่เมื่อเข้าไปแล้วพบเห็นแต่ใต้ถุนเกวียนเปล่าๆไม่มีตัวของเด็กหญิงอิ่มคำสงสัยว่าหายไปไหนรวดเร็วจังไม่น่าจะเป็นไปได้เวลาที่เด็กชายชูรัตน์มองเห็นหลังไวๆหายไปใต้เกวียนนั้นกับเวลาที่เขาวิ่งมาถึงดูเร็วกระชั้นกันจนเหลือวิสัยที่เด็กหญิงอิ่มคำจะย้ายไปซ่อนที่อื่นหรือพบปะกับใครโดยที่เขาไม่เห็นเขากวาดตาหาอย่างสงสัยไปจนทั่วแล้วเขาก็ลองวิ่งถลักหาตามที่ต่างๆบริเวณใกล้เคียงที่จะเป็นที่ซุกซ่อนได้เป็นเวลานานสมควรและแล้วก็ไม่มีวี่แววล่องหนที่จะพบเห็นจะว่าไปเป็นอันตรายอยู่ตรงไหนก็ไม่เห็นมี
เกิดเป็นการหายตัวอย่างผิดสังเกตขึ้นอารมณ์สนุกในการเล่นซ่อนหาขณะนั้นก็หมดไปความวิตกกังวลในเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างผิดปกติเข้ามาแทนที่เด็กชายชูรัตคุ้นคิดและมองหาต้องวิตกกังวลในการหายตัวไปของเพื่อนโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นเวลานานและแล้วความกังวลก็คลี่คลายหายไปเมื่อเขาได้เห็นเด็กหญิงอิ่มคำโผล่ออกมาจากใต้ถุนเกวียนที่เดียวกับที่เห็นเธอมุดเข้าไปซ่อนตัวเด็กชายชูรัตยิงคำถามว่าเธอหายไปไหนตั้งนานวิ่งหาไปทั่วก็ไม่รู้จักพบเด็กหญิงอิ่มคำเล่าว่าขณะกำลังซ่อนตัวใต้เกวียนนั้นมีหญิงอายุมากคนหนึ่งมาชวนเธอไปเดินเล่นไปเรื่อยๆกับหญิงชรานั้นใกล้ออกไปไกลออกไปนานเข้านานเข้าเธอก็บอกกับหญิงแก่นั้นว่าจะกลับบ้านละแล้วเธอก็เดินกลับบ้านกระทั่งถึงบ้านส่วนที่ว่าทำไมเธอจึงรอดใต้ถุนเกวียนเตี้ยๆแคบๆนั้นออกมาทางเดียวกับที่เข้าไปแทนที่จะเดินตัวตรงสบายๆมาทางโล่งๆเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นพฤติกรรมของเด็กหญิงอิ่มคำครั้งนี้เป็นเรื่องประหลาดผิดปกติธรรมดาซึ่งติดตาติดใจเด็กชายชูรัตจำได้ไม่มีวันลืมกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่และได้มาออกรายการโทรทัศน์เรื่องนี้ผิดปกติธรรมดาอย่างไรถ้าปกติธรรมดาแล้วเมื่อเด็กชายชูรัตวิ่งไปหาที่ใต้ถุนเกวียนก็จะต้องพบเด็กหญิงอิ่มคำซ่อนอยู่ที่นั่นถ้าเธอย้ายที่ซ่อนหรือพบปะหรือเดินไปกับใครซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเด็กชายชูรัตจะต้องพบเห็นเป็นแน่เพราะระยะเวลาที่เขาเห็นหลังเธอหายเข้าไปใต้ถุนเกวียนนั้นกับระยะเวลาที่เขาวิ่งมาถึงเกวียนกระชั้นชิดกันมากจนเป็นการเหลือวิสัยที่เด็กหญิงอิ่มคำจะย้ายที่ซ่อนหรือพบปะหรือเดินไปกับใครที่เป็นคนธรรมดาจะพ้นสายตาเขาไปได้อย่างไรแต่เธอก็เล่าว่าเธอได้เดินทางไปพ้นจากการเห็นของเขาไปซึ่งผิดปกติธรรมดาตอนเธอกลับเธอก็โผล่ออกมาจากใต้ถุนเกวียนตรงที่เธอเข้าไปนั่นเองแทนที่จะมาตามที่โล่งธรรมดานี่ก็ดูผิดปกติธรรมดาอีกพฤติการของเด็กหญิงอิ่มคำอันประหลาดนี้ผู้เล่าเชื่อว่าพฤติการเกิดขึ้นจริงตามคำของผู้เล่าคุณชูรัตชัยมงคลถ้าเป็นสมัยคุณปู่คุณทวดก็ต้องเรียกว่าเด็กหญิงอิ่มคำถูกผีพาไปอย่างสมัยนี้ก็น่าจะพูดว่าเด็กหญิงอิ่มคำเข้าไปสู่มิติอีกมิติหนึ่งหรือสู่อีกภพหนึ่งซึ่งแทรกอยู่กับมิติหรือภพมนุษย์นี่เองแต่เป็นมิติหรือภพไม่กินที่เรื่องทำนองนี้ไม่ใช่แต่เรื่องของเด็กหญิงอิ่มคำยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่ชี้ไปที่มิติพบที่เล่นลับซึ่งสำหรับมนุษย์นั้นที่มีแต่ตาเนื้อไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ค่ะถ้าท่านผู้ฟังมีเรื่องเล่นลับหรือว่ามีเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนรู้จักก็อย่าลืมมาช่วยกันแชร์มาช่วยกันเล่าเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ